ของฝากจากอังกฤษค่ะความหมายของมันก็คือหัวใจดวงนี้เนี่ยจะกลับมาอยู่ในมือของภูแล้วนะคะแล้วมันจะหลุดมือจากผมอีกไหมครับน้อยขอโทษนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเจ้าน้อยอย่าโทษตัวเองเลยครับภูเนี่ยน่ารักกับน้อยเสมอเลยนะคะน้อยถึงต้องกลับมาหาภูไงคะเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าตอบรับที่จะเป็นประธานในการเจรจาสู่ขอแล้วนะครับไม่ทราบว่าเจ้าพ่อจะว่าไงบ้างครับทางเราก็ไม่มีอะไรขัดข้องนะก็สุดแท้แต่พอเลี้ยงเถอะเจ้าพี่คะขัดข้องพอเป็นพิธีก็ได้ค่ะพ่อเลี้ยงเขาแค่บอกแค่แผนการเท่านั้นรีบยกลูกสาวให้เขาซะละก็พ่อเลี้ยงเขาเป็นคนดีแล้วก็คบหาลูกสาวเรามาตั้งนานแล้วนี่จะบอกไงนะถ้าพ่อเลี้ยงเขาไม่มาขอเนี่ยผมจะเป็นฝ่ายไปขอเขาซะเองมากกว่าเจ้าพ่อก็พอคิดอย่างนั้นจริงๆนี่นะพ่อเลี้ยงขอเจ้าน้อยไปแล้วนะห้ามเอามาคืนโดยเด็ดขาดนะผมไม่รับคืนนะนี่พ่อเลี้ยงคุณอยู่ที่ไหนอ่ะไปตามเหมือนอย่างนี้เลยนะพ่อเลี้ยงอยู่ที่ห้องอาหารค่ะเชิญคุณสุพัฒนาที่ห้องอาหารก่อนนะคะฉันไม่ไปฉันแกไปตามมาไปตามมาสิไปอยู่ซ่อนอยู่ทำไมอ่ะไปเล็กนี่มาอะไรกันเนี่ยพี่ภูคะภรรยาท่านผู้ว่าบอกพี่เล็กว่าพี่ภูจะมาสู่ขอคนบ้านนี้เหรอคะใช่พี่กำลังคุยกับเจ้าพ่อเรื่องนี้อยู่พอดีไม่ได้นะคะพี่ภูจะแต่งงานกับเจ้าหน่อยไม่ได้คุณเล็กไม่ยอมคุณเล็กทำไมคุณเล็กพูดแบบนี้ล่ะนั่นน่ะสิครอบครัวของเราเป็นเพื่อนบ้านกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของคุณมีอะไรก็น่าจะค่อยๆพูดจานก็ได้วันนี้คุณเล็กรู้มาว่าเจ้าเทพมงคลเอาได้ไปเข้าแบงค์เพื่อที่จะเอาเงินมาพยุงธุรกิจที่ขาดทุนสะสมมาหลายปีนั่นมันเรื่องของธุรกิจธุรกิจที่เจ๊งแล้วเจ๊งอีกน่ะเหรอคะตอนนี้ครอบครัวของเจ้าเนี่ยก็มีแต่หนี้สินคุณเล็กคงไม่ยอมให้ใครมาปลอกลอกสมบัติของเราหรอกนะคะคุณเล็กเธอควรจะให้เกียรติฉันบ้างอย่างน้อยฉันก็เป็นเพื่อนกับพ่อของเธอถ้าเจ้าอยากจะได้เกียรติเจ้าก็เลิกคิดที่จะให้ลูกสาวมาจับพี่ภูสิคะพ่อเลี้ยงคุณต้องจัดการเรื่องนี้นะผมจะไม่ยอมให้ใครมาหมิ่นเกียรติผมแบบนี้คุณเล็กจริงอย่างที่เจ้าพ่อว่านะการแต่งงานของพี่กับเรื่องธุรกิจเป็นคนละเรื่องกันคุณเล็กอย่าคิดมากสิพอได้แล้วนี่พี่หมายความว่ายังไงคะพี่ภูจะแต่งงานกับผู้หญิงคนเดียวเหรอคะพี่ไม่มีวันจะแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนได้นอกจากเจ้าน้อยคุณเล็กไม่จริงพูดบอกคุณเล็กมาสิคะว่ามันไม่จริงไม่จริงไม่จริงคุณเล็ก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 พี่ภูพี่ภูอย่าแต่งงานกับเจ้าน้อยเลยนะคะคุณเล็กรู้ยังไงพวกนั้นก็หวังสมบัติของเราพี่เบิร์ดคุณเล็กมองพวกเขาในแง่ร้ายไปหน่อยนะนี่พี่ภูเห็นคนอื่นดีกว่าน้องสาวตัวเองเหรอคะพี่ภูไม่รักคุณเล็กแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะคุณเล็กแต่พี่ไม่มีวันเห็นคนอื่นดีไปกว่าคุณเล็กได้หรอกงั้นพี่ภูก็รับปากสิคะว่าพี่ภูจะไม่แต่งงานกับมันแล้วก็จะไม่คบหากับพวกไร้เทพมงคลอีกคุณเล็กแต่พี่ถ้าพี่ภูผิดคำพูดเล็กจะออกไปจากที่นี่แล้วเราก็ไม่ต้องมาเป็นพี่น้องกันอีกคุณเล็กอย่าบังคับพี่สินี่พี่ภูบอกว่าคุณเล็กบังคับเหรอคะพี่ภูลืมไปแล้วเหรอแม่สั่งไว้ก่อนตายให้พี่ภูดูแลคุณเล็กนี่พี่ภูจะมีสัญญาเหรอคะนี่พี่ภูจะมีสัญญาเหรอ
คุณเล็กคุณเล็กใจเย็นๆสิอย่าเครียดนะคุณเล็กได้เล็กพี่รับผ่าวันนั้นน้อยทั้งโกรธทั้งเสียใจกับสิ่งที่ได้ยินน้อยเลยตัดสินใจไปเรียนต่อที่อังกฤษนะคะน้อยครับผมขอโทษนะครับที่ผมปกป้องเจ้าไม่ได้งั้นเราลืมเรื่องเก่าๆแล้วมาเริ่มต้นใหม่กันนะคะคุณเล็กคงไม่ยอมแต่ภูคะวันนี้กับเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมันต่างกันนะคะตอนนี้ธุรกิจของเจ้าพ่อก็เริ่มมีกำไรหนี้สินต่างๆก็หมดไปแล้วน้อยถึงได้กลับมาหาภูไงคะน้อยเชื่อนะคะว่าน้อยจะทำให้คุณเล็กยอมรับในตัวน้อยให้ได้ค่ะผมเองก็เชื่อนะครับว่าคุณเล็กจะยอมรับเจ้าได้ในที่สุดไม่ค่ะคุณเล็กไม่ไปรักษาตัวที่กรุงเทพแน่นอนเหตุแค่โรคเนี่ยคุณเล็กก็เป็นมาตั้งนานแล้วอะเราแค่เอายากลับไปกินเหมือนเดิมเดี๋ยวก็หายนี่คุณเล็กคุณเล็กอย่าดื้อกับพี่สิพี่เป็นห่วงสุขภาพของคุณเล็กนะเป็นห่วงคุณเล็กหรือคิดที่จะส่งคุณเล็กไปไกลๆพี่ผัวจะได้กลับไปหาทางเจ้าน้อยนี่คุณเล็กคุณเล็กฟังพี่นะสำหรับพี่ตอนนี้มันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพของคุณเล็กหรอกจริงๆเชื่อพี่เถอะนะนะก็ได้ค่ะคุณเล็กจะไปแต่ว่าพี่ภูจะต้องไปกับคุณเล็กด้วยนะคะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะพี่ภูเนี่ยจะได้อยู่ห่างๆกับเจ้าน้อยจะรักษาคุณเล็กนานแค่ไหนเนี่ยนะคะคุณเล็กก็ยอมค่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยตกลงนะคะได้จ้ะพี่ตกลงข้าพเจ้าพลเอกณัฐสุริยลักษณ์ได้เขียนหนังสือฉบับนี้ขึ้นโดยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพื่อมอบหมายให้พันตรีณรงค์สุริยลักษณ์บุตรชายคนโตเป็นผู้จัดการมรดกพร้อมทั้งจัดแบ่งทรัพย์สินทั้งหมดตามเอกสารแนบท้ายให้แก่นางสาวนริศราสุริยลักษณ์อย่างยุติธรรมหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตลงแล้วลงชื่อพลเอกณัฐสุริยลักษณ์คุณพ่อพี่ก็นึกว่าแบ่งทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วซะอีกแล้วลงแบบนี้แล้วจะทำยังไงดีคะคืนนี้คุณจะบินแล้วนะถ้างั้นผมอาจจะต้องขอลาอยู่ต่อไม่ได้นะคะพี่นาพี่นาได้ทุนหลวงจะมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เอางี้สิคะเอาไว้อีกสัก 2-3 ปีรอให้พี่นากับยุทธเรียนจบแล้วเราค่อยมาจัดการเรื่องนี้กันก
ก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเรียนของคุณกับน้องนิดถ้างั้นเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนของนิดที่อเมริกาฝากนาเป็นคนดูแลด้วยนะค่ะเดี๋ยวนาจัดการให้ค่ะขอบคุณพี่นะมากเลยนะคะไปหางานทำพี่อยากจะได้คนมาทำงานแทนคุณเล็กไว้ผมจะดูให้แล้วให้พี่สัมภาษณ์เองดีไหม